องนี้เป็นเรื่องของพี่เสกโลโซกับพี่การวิภากรฮะคือจริงคู่นี้เขาเลิกรากันไปตั้งนานแล้วเออสิแต่แปลกที่ข่าวก็ยังไม่จบสักทีก็คือมีการพูดถึงกันหยุดเสมอมาคือเป็นมหากาพย์จริงครับเจ๊ครับนะฮะหลังจากที่ร็อกเกอร์ใจสั่งมาพี่เสกนะครับผมก็ได้ออกมาเปิดตัวว่าตอนนี้เนี่ยมีลูกชายคนเล็กนะฮะน้องลียองที่เกิดกับน้องแซนด์วิชประภาดานักแสดงสาววิกหมอชิดไปก่อนหน้านี้นะครับก็ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคุณผู้ชมล่าสุดนะครับพี่เสกเนี่ยจัดเซอร์ไพรส์นะฮะอีกแล้วครับท่านครับควงแฟนสาวคนใหม่นี่เลยตามภาพนะฮะเดี๋ยวๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแซนด์วิชอันนี้คือแซนด์วิชกับน้องลีอองคนใหม่ที่เราพูดถึงนะฮะก็คือคุณอีฟแม็กซิมหรือว่าอภิสยาพัฒนวรทรัพย์นะครับเข้าไปล้านลาฉับสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะสวยๆทุกคนแหมก็ระดับพิเศษแล้วไงครับไปกันถึงลอนดอนประเทศอังกฤษนี่ประเทศขวัญใจเจ๊เหมือนกันอยากไปมากไม่ไปเจ๊ไม่ไปเนี่ยหลังๆพิเศษเข้าไปแทนแล้วนะครับเขาตั้งใจเนี่ยที่แรกคือตั้งใจพิเศษเนี่ยเขาจะไปเยี่ยมลูกสาวก็คือน้องกวางนะครับกรกวีที่เรียนไฮสคูลอยู่ที่เดียวกันทำเอาพิเศษเนี่ยเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่ม14อีกครั้งเพราะว่าโชว์หวานด้วยการอัพภาพทั้งคู่แล้วก็เดี๋ยวลงโซเชียลมีเดียของตัวเองลองไปดูกันได้คุณผู้ชมแถมมีคำพูดแซวแฟนสาวตลอดนะครับแหมเรียกว่าหวานไม่แคร์สื่อเลยงานนี้เนี่ยคุณการก็เลยออกมาปรี๊ดแตกนะครับโพสต์ข้อความประมาณว่าขอเตือนไว้ตรงนี้เลยนะไปเยี่ยมลูกคุณเนี่ยไม่ควรเอาผู้หญิงไปด้วยคุณพูดกับฉันเองว่าไปคนเดียวหรือไม่สนใจจะรับลูกมานอนด้วยหรือไปเดินเที่ยวด้วยแค่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมอยู่ดีสำเนียงก็เพี้ยนเลยนี่ไงอ่ะคนเรานี่นะนี่คือสำเนียงแบบลอนดอนเนอร์โอเคคุณไปเยี่ยมที่โรงไปเยี่ยมคุณไปเยี่ยมที่โรงเรียนสร้างภาพถ่ายรูปลง Facebook แล้วกลับนี่ลูกไป2เดือนแล้วบอกเองจะให้เงินลูก 30,000 แต่ก็ไม่ให้ซึ่งต่อมานะครับพี่การเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกว่าเดี๋ยวจะบินไปเฝ้าลูกด้วยถ้าคุณยังจะเอาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไปเรารู้ทุกอย่างที่สำคัญวีซ่ากรีฑเราก็มีถ้าทำร้ายจิตใจลูกไม่เอาไว้แน่ขู่กันขนาดนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้คือเป็นการโพสต์ให้สาธารณะรับรู้เลยนะรับรู้ครับผมเพราะว่าจริงๆเรื่องครอบครัวเนอะบางทีก็ต้องเป็นแค่ครอบครัวเนอะจริงเพราะว่าบางทีเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าดีกันแล้วเนี่ยไอ้ข้อความเหล่านี้มันก็ยังคงอยู่ในโซเชียลไงใช่บางทีมันก็ไม่ค่อยดีนะเท่านั้นไม่พอยังมีต่อนะครับครับคือพี่การเนี่ยก็หลังๆเนี่ยคือจบจากเรื่องนี้ไปแล้วนะคุณผู้ชมครับพี่การหลังๆก็ดูจะแฮปปี้ขึ้นเพราะว่ามีการลงรูปคู่กับดีเจหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ามังกรไกรสอนนะครับแบบสนิทเลยพร้อมแคปชั่นด้วยว่าถ้าจะมีคนคุยที่รู้สึกว่าคุยแล้วไม่เครียดเนี่ยมันจะไม่ได้เลยเชียวหรอคะคือต้องเป็นผู้หญิงเนี่ยพูดซะอยากรู้จักดีเจมังกรเลยนี่ข้อความอย่างจริงคุณผู้ชมเป็นเองคือต้องเป็นผู้หญิงที่ห้ามมีผู้ชายภาพสกรีนมีแอปพลิเคชันมาช่วยมาพี่การบอกน้องซีอันนี้ก็ต้องถามน้องขอถามพี่การสอบถามหน่อยอันนี้ถามพี่การเองผู้หญิงที่ห้ามมีผู้ชายนอกจากสามีเก่าเลยเหรอคะมันไม่แฟร์บอกตรงคนคุ้นเคยนี่เนี่ยคนนี้เลยมังกรคนนี้เลยสนใจตรงแอปพลิเคชันที่พี่การใช้มากกว่ารู้ตลอดนะแล้วสัตว์ถึงปลายแขนเลยทีเดียวนะครับคุยกันไปก่อนผิดตรงไหนแต่งเมื่อไหร่จะบอกแม่เยอะนะครับงานนี้แฟนคลับก็เข้ามากดไลค์กันเยอะแยะมากมายซึ่งแค่นี้ไม่จบพี่เสกออกมาคอมเมนต์ต่อด้วยพี่เสกออกมาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับการในรักครั้งใหม่นี้ขอให้มีความสุขและรักกันตลอดไปนะจากหัวใจที่แท้จริงของฉันเองนี่จริงๆพร้อมแต่งเพลงให้พี่การด้วยไม่มีแล้วจะแต่งหลายๆเพลงขนาดไหนพี่เสกช่วงนี้มีหลายเพลงแล้วขณะที่หนุ่มมังกรไกรสอนเนี่ยรีบออกมาชี้แจงบอกว่าตื่นมาเห็นข่าวก็ขำเขียนเวอร์ไปครับเดี๋ยวจะตัวว่าจริงๆเคยร่วมงานใน MV ด้วยกันเท่านั้นเองอ๋อไม่มีอะไรกับใครเนาะพี่การก็ออกมาพูดด้วยบอกอยู่มโนกันได้แล้วนะจ๊ะมังกรก็เป็นน้องชายที่น่ารักของเราก็อาจจะสนิทกันนิดหน่อยแค่นี้เองครับเรื่องราวเยอะแยะมากมายเรื่องราวสับสนอลหม่านมากในเรื่องของการบันเทิงเลยปวดหัวจี๊ดขนาดนี้วะเจ๊